ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้บวกได้แรงเลยนะคะก็ตามตลาดในภูมิภาคหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศชะลอตัวลงค่ะและการฉีดวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นคาดหวังการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในเดือนหน้านะคะนักลงทุนจับตาอีกส่วนหนึ่งคือการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ค่ะหุ้นไทยบวกไปถึง18.66จุดยืนที่1,571.84จุดมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเลยค่ะเกือบ60,000ล้านบาทแลวค่ะ และราคาทองคําในประเทศวันนี้เพิ่มขึ้นมา50บาททองคำแท่ง28,200บาททองคํารูปพรร์28,700บาทต่อบาททองคาค่ะเงินบาทค่อนข้างแข็งค่ามาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ที่33บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแต่แนวโน้มก็ยังมีโอกาสพันผววและอยู่ในโซนอ่อนค่าค่ะ